เอาละเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมพยายามขึ้นไปตรงนั้นให้ได้ที่ปักธงอยู่นะฮะแล้วมองขึ้นอีกสักรอบดูซิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเอาลองดูไหนๆมันถึงขนาดนี้แล้วอีกนิดเดียวแม่คุณผู้ชมครับกำลังเดินชมบรรยากาศความสวยงามอยู่เพลินๆแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามือเท้าของผมมันเริ่มชาแขนขาก็ไม่ค่อยมีแรงอีกด้วยทั้งที่ยังไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่าไหร่แม่คุณผู้ชมครับผมก็สงสัยจริงๆครับขออนุญาตถามที่ปรึกษาทางด้านการโคจรซะหน่อยดีกว่าครับว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรและเป็นสัญญาณร้ายแรงของโรคอะไรได้บ้างครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจ๊อบคุณทีนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คำถามโดนใจดังปึ้งเรื่องมือเท้าชาเราจะแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มอันที่1ก็คือชาจากเส้นประสาทที่2ก็คือชาจากเส้นเลือดถ้าเป็นโรคของเส้นประสาทก็จะเป็นเรื่องของเส้นประสาทอักเสบนะเป็นทุกอายุได้หมดส่วนใหญ่ที่เราเจอในกลุ่มของเส้นประสาทอักเสบเนี่ยเราจะเจอมือเท้าชาร่วมกับอาการอื่นที่เราพบบ่อยๆก็คือปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดหลังพวกขี้เมื่อยโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ไม่อันตรายแต่อาจจะรำคาญที่สองก็คือชาจากเส้นเลือดในคนที่เป็นเส้นเลือดคนเลี้ยงขาไม่ได้เนี่ยพวกนี้จะผิวหนังบางขนร่วงชีพจรที่ขาเบาแล้วก็เจอในคนที่มีโรคเบาหวานยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมเก็บภาพสาวไต้หวันให้เห็นหน้านะครับที่อื่นอย่าถ่ายไปนะครับเดี๋ยวคนติดใจไปแต่ไต้หวันครับไม่มาเมืองไทยขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอมากๆครับที่ให้คำแนะนำดีๆมาโดยตลอดเรียกว่าฟังแบบนี้แล้วค่อยสบายใจขึ้นไปหน่อยครับและถ้าใครเริ่มการจะปรึกษา